่านที่เป็นราชภัฏจะต้องลาสิกขาทั้งหลายการบรรยายเพื่อมหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข10ชั่วโมง เป็นครั้งที่5ในวันนี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าโพธิหรือกิเลสพอได้ยินว่าโพธิหรือกิเลสบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องคึกคร่าคร่ำคร่าบรมโบราณหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คำว่ากิเลสพอจะเข้าใจได้แต่คำว่าโพธิเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักกันแล้วก็วาดไว้ไกลขึ้นไปในพระคัมภีร์ในเรื่องของธรรมะสูงสุดทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้กิเลสและโพธิ์นั่นคือสัตว์สองตัวที่กัดกันอยู่ในหัวใจของเรานั่นในคนเราเนี่ยมันมีสัตว์สองตัวชื่อกิเลสและโพธิกัดกันเรื่อยไปบางวันตัวนี้ชนะบางวันตัวโน้นชนะแล้วผลมันก็เกิดขึ้นต่างกันแหละนั่นยินดีฟังเรื่องกิเลสและโพธิในฐานะเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดทำไมคุณไม่ลองตั้งปัญหาดูบ้างว่าทำไมคุณมีความรู้ปริญญายาวเป็นหางมาจากเมืองนอกยังทำขอรับชั้นถ้ามันมีความรู้ถึงขนาดนั้นแล้วมันยังทำขอรับชั้นนี่มันเรื่องอะไรกันรู้ว่าอันธพาลเนี่ยที่เราจัดเขาไว้เป็นอันธพาลเป็นโจรมันฉลาดเหลือประมาณทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมความฉลาดทำไมมันเป็นโจรได้เรื่องแม่ตัวเราเองนี่แหละบางทีมันก็หักห้ามจิตจากความชั่วคือการกระทำชั่วไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสและโพธิบางทีโพธิชนะกิเลสบางทีกิเลสชนะโพธิไม่ต้องบ่นดีฉลาดนะบังคับกิเลสไม่ได้โพธิแพ้ก็ทำคอร์รัปชันพวกอันธพาลที่ฉลาดก็ว่าโพธิมันพ่ายแพ้แก่กิเลสเราบางทีห้ามตัวเองจากการทำชั่วไม่ได้ก็เพราะว่าโพธิมันพ่ายแพ้แก่กิเลสเราควรจะศึกษาเรื่องโพธิเรื่องกิเลสนี่เพียงพอก็เพื่อว่าจะได้รับประโยชน์เต็มที่ในการมีชีวิตเป็นมนุษย์สิ่งที่เรียกว่าโพธินั้นเราสามารถจะพัฒนาให้มากให้ดีที่สุดจนกระทั่งชนะกิเลสเสมอไปให้โพธิเนี่ยมันชนะกิเลสเสมอไปให้สัตว์ตัวที่ชื่อว่าโพธิชนะไอ้สัตว์ตัวที่เรียกว่ากิเลสเสมอไปในชีวิตของเราเราควรรู้เรื่องนี้ตามสมควร เอาตั้งต้นกันตั้งแต่ต้นตอที่สุดของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือโพธิ ทั้งสองเนี่ยมันมาจากต้นตอเดียวกันคือมโนธาตุหรือจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุแล้วแต่จะเรียกคือมันเป็นธาตุแห่งความรู้ด้วยกันนั่นแหละมันมีธาตุแห่งความรู้อยู่ในสิ่งที่มีชีวิต
ถ้าเรียกว่ามโนธาตุก็ตรงตามตัวเลยมโนแปลว่ารู้ธาตุแล้วธาตุธาตุแห่งความรู้เรียกว่ามโนธาตุจิตธาตุนี่คือคิดหรือก่อความคิดจิตธาตุธาตุแห่งจิตคือมันก่อความคิดมันก่อความรู้อีกแล้ววิญญาณธาตุมันสำหรับรู้แจ้งวิอแจ้งญาณว่ารู้รู้แจ้งแจ้งทางตาทางหูก็เรียกว่าวิญญาณธาตุนี่มันมีธาตุอยู่ตามธรรมชาติสำหรับรู้ก็เรียกว่าวิญญาณธาตุได้ที่เขาไปเอาอันนี้มาเป็นในวิญญาณจุติปฏิสนธิจะเรียกว่ามโนธาตุจิตธาตุวิญญาณธาตุก็เหมือนกันนะเอาตรงเที่ยวเป็นธาตุแห่งความรู้ซึ่งจะต้องมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตนั่นมีธาตุเดียวนะคือธาตุรู้ธาตุนี้เป็นกลางๆยังไม่เป็นโพธิยังไม่เป็นกิเลสโดยกำเนิดของมันเป็นกลางๆทีนี้มันมีเหตุมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งว่ามันเป็นโพธิในทางหนึ่งหรือเป็นกิเลสในทางหนึ่งนั่นกิเลสก็ไม่ใช่โง่นะมันเป็นความรู้เฉลียวฉลาดก็ได้แต่มันเดินผิดทางความฉลาดที่เดินผิดทางอย่าเรียกว่าโพธิที่เดินผิดทางก็ได้มันเป็นกิเลสที่มันเดินถูกทางตามความหมายก็เป็นโพธิธาตุรู้มีอยู่เป็นต้นตอหรือเป็นเดิมพันพูดตามหลักเกณฑ์อันนี้แล้วอาจจะพูดได้ว่าแม้ในศึกษาชาตินี่ก็มีธาตุรู้นะก็ศึกษาชาติได้รู้สึกอะไรได้มากเหมือนกันมันเป็นธาตุรู้แต่มันต่ำเกินไปมันจะเป็นโพธิโดยชัดเจนเป็นกิเลสอย่างชัดเจนมันก็ไม่ได้แต่มันก็เป็นได้เหมือนกันอย่างที่ว่าน้อยมากละเอียดมากดูไม่ค่อยเห็นที่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ธาตุรูปของมันแสดงออกชัดกว่าต้นไม้เราจึงเห็นสัตว์เดรัจฉานที่ฉลาดหรือที่โง่ที่ซื่อหรือที่คดโกงเพราะธาตุรู้ของมันเดินไปทางนั่นทางใดทางหนึ่งในสองทางนั้นเราจะต้องยอมรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณอินสติ้งคืออะไรพวกนี้คำว่าญาณมันแปลว่ารู้สัญชาตญาณความรู้ที่มันเกิดอยู่เองมนุษย์มีสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานมีสัญชาตญาณแถมต้นไม้ก็มีสัญชาตญาณเพราะมันรู้จักหาอาหารกินเองไม่ต้องมีใครสอน ในสัญชาตญาณนี่มันเป็นธาตุรู้โดยพื้นฐานตามธรรมชาติแต่ว่าสัญชาตญาณต้องมีความรู้ที่ทำให้ตัวรอดอยู่ได้ทำให้หนีภัยหนีอันตรายได้นี่มันก็เป็นความรู้หรือว่าจะเป็นโพธิอย่างธรรมชาติเกิดเองแต่ว่าในความรู้ตามสัญชาตญาณนั้นมันก็เพื่อตนเองเพื่อเห็นแก่ตนรอดอยู่ก็เพื่อตนหนีภัยก็เพื่อตนจะทำอะไรก็ต้องทำเพื่อตนนี่มันเป็นสัญชาตญาณที่เป็นสัญชาตญาณอย่างนี้เราอย่าไปปรับอะไรกันมากนักหรืออย่าไปยกย่องสรรเสริญกันมากนักมันยังไม่เป็นกิเลสหรือเป็นโพธิที่เต็มที่เต็มขนาดต้องดูต่อไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆมา
จนพอจะสรุปได้ว่ามันมีการกระทำอันแน่นอนตายตัวอย่างไรจึงจะแยกเป็นกิเลสหรือโพธิยังว่าแมลงพึ่งสามารถทำรังได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่มันก็โดยสัญชาตญาณยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าโพธินกกระจาบทำรังได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็โดยสัญชาตญาณยังไม่เรียกว่าโพธิหรือว่าสัตว์เดรัจฉานที่มันทำอะไรไม่ถูกใจเราแต่มันตรงกับความต้องการของสัญชาตญาณของมันนะแล้วก็อย่าเพิ่งปรับมันถึงกับว่าเป็นกิเลสอะไรเป็นความรู้ที่จะต่อสู้ถ้าสุนัขมันกัดเราเราจะปรับให้เป็นกิเลสของมันหรือว่าจะลงโทษมันปรับมันมากเกินไปก็ไม่ถูกถ้ามันทำไปตามสัญชาตญาณนะที่จะต้องกัดเราเพื่อความอยู่รอดของเขาในสัญชาตญาณยังไม่ใช่กิเลสหรือโพธิโดยสมบูรณ์แต่ว่ามันมีเงื่อนหรือปมที่จะออกมาเป็นกิเลสหรือเป็นโพธิโดยสมบูรณ์ในระยะหลังๆถ้ามันกัดเราสุนัขมันกัดเราให้เราตีมันหลายคนมันก็จะฉลาดจนไม่กัดเราก็ได้แต่ตอนนี้มันฉลาดกว่าสัญชาตญาณจึงรู้แต่จะกัดที่มาถูกอบรมสั่งสอนเขี่ยตีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เปลี่ยนได้จะเดินไปทางโพธิว่าโอ้ไม่ควรกัดโอ้ยอย่าไปกัดเลยมันจะถูกตีมันพันกันยุ่งไอ้กิเลสกับโพธิเพราะว่ามันเป็นของสิ่งเดียวกันในต้นตอรู้สึกว่าความรู้นะกิเลสก็ความรู้โพธิก็ความรู้แต่มันแยกทางกันเดิน มีมโนธาตุหรือธาตุรู้เป็นจุดตั้งต้นออกจะแตกแยกไปเป็นกิเลสหรือเป็นโพธิมันก็ไปจากสิ่งเดียวนี้อย่างที่พูดแล้วว่าจิตธาตุวิญญาณธาตุมโนธาตุมันมีคุณสมบัติประจำตัวของมันคือรู้ถ้ามันมีอะไรมาแวดล้อมปรุงแต่งที่เรียกว่าพัฒนาอย่างถูกต้องถ้าอย่างถูกต้องนี่ถูกต้องตามทางธรรมคือจะไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตรายจะมีแต่ประโยชน์นี่มันก็เป็นโพธิเราให้ชื่อใหม่ว่าเป็นโพธิถ้ามันพัฒนามาผิดทางของธรรมเป็นอันตรายมันก็เป็นกิเลสจะยิ่งเป็นกิเลสหรือยิ่งเป็นโพธิมากขึ้นตามสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งเรียกว่าเหตุปัจจัยปรุงแต่งกิเลสหรือโพธิล้นแต่มาจากธาตุรู้ในธาตุรู้นี่มันเปลี่ยนไปพัฒนาไปตามเหตุปัจจัยเสมออะไรเข้ามาแวดล้อมปรุงแต่งให้มันก็ไปตามเหตุปัจจัยอันนั้นจะถูกหรือจะผิดมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ไหนมันไปตามเหตุตามปัจจัยในบางทีมันก็มีความหมายหรือมีหน้าที่เหมือนกันจนแยกกันไม่ออกมันควรจะมองดูว่าไอ้ลูกเด็กๆเกิดมาจากท้องมารดามันไม่ได้มีความคิดที่จะคิดเลวคิดชั่ว
บุญหรือบาปอะไรมันต้องคิดไปตามธาตุของมโนธาตุที่มีอะไรมาปรุงแต่งแวดล้อมมันมันเกิดมาจากท้องแม่แล้วมันก็ต้องรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ปรุงแต่งจิตใจของเด็กนั้นคือมีความรู้เพิ่มขึ้นความรู้นั้นจะเดินไปทางเป็นประโยชน์หรือความรู้นั้นจะเดินไปทางให้โทษมันก็แล้วแต่สิ่งที่มาแวดล้อมนั้นการที่มีวัฒนธรรมดีในบ้านเรือนมีอะไรมาแวดล้อมดีเด็กๆก็มีจิตใจที่เดินไปในทางโพธิไม่เดินไปในทางกิเลสแต่ว่าไม่ยังไม่มีใครทำกี่มากน้อยแล้วมันก็ยังเปะปะไปตามเรื่องของธรรมชาติที่เป็นกิเลสก็ได้โพธิก็ได้นี่เดี๋ยวเราจะใคร่ครวญกันดูมันจะพิจารณาถึงไอ้การเริ่มต้นพัฒนาไอ้ธาตุรู้ที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตมันก็เริ่มต้นพัฒนามาตั้งแต่มันมีชีวิตหรือมันดำเนินชีวิตต้นไม้นะเอาต้นไม้ก่อนชีวิตต่ำต้อยเมื่อมันมาเป็นต้นไม้มางอกขึ้นแล้วมันก็ผ่านฤดูฝนผ่านฤดูแล้งผ่านฤดูฝนผ่านฤดูแล้งก็ต้องพูดว่ามันฉลาดขึ้นอย่าเพ้อโหนะว่าต้นไม้มันฉลาดขึ้นถ้าต้นไม้ที่มันไม่เคยผ่านแล้งผ่านฝนผ่านมันก็ไม่ฉลาดหรอกผมเห็นในต้นลูกกอที่นี่ไม่มีขนในต้นกอที่เชียงใหม่แถวนู้นมีขนเพื่อต่อสู้กับธรรมชาติอันโหดร้ายที่ผิวเปลือกมีขนแล้วก็เพราะไฟไหม้มันทุกปีมันมีการต่อสู้มีขนที่จะป้องกันไฟมีเปลือกที่ป้องกันไฟได้ซึ่งต้นกอที่นี่ไม่จำเป็นดูต้นเกลียงนี่เราจะถือว่าไอ้ธาตุรู้ที่มีอยู่ในชีวิตของต้นไม้นะมันพัฒนาได้เหมือนกันอย่าว่าแต่คนเลยใครจะไม่เชื่อก็ได้แต่ผมขอร้องไว้ไปสังเกตดูมันเห็นอย่างนี้มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่เป็นต้นไม้ชีวิตที่ต่ำต้อยนี่พอสูงถึงขนาดสัตว์เดรัจฉานมันก็ฉลาดขึ้นตามสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดมันยังไม่ฉลาดเพื่อจะไปมรรคผลนิพพานได้แต่มันต้องฉลาดขึ้นในการที่เอาตัวมันรอดไอ้ลูกสัตว์ตัวเล็กๆเกิดขึ้นมาก็ค่อยๆรู้ที่จะทำตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมที่ให้เขารอดอยู่ได้ให้เขาสบายลูกม้าลูกแมวลูกไก่เหมือนกันหมดรู้จักทำในสิ่งที่ให้ตัวได้รับประโยชน์มากขึ้นในธาตุรู้มันก็พัฒนามาในทางโพธิแต่ถ้ามันไม่พอมันก็จะทำไปในทางที่เราไม่ชอบก็ได้แต่เพื่อประโยชน์ของมันน่ะมันถูกแล้วมันไม่ถูกกับประโยชน์ของเรามันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ข้อที่ว่าโพธิมันพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่สัตว์ที่ต่ำต้อยมดแมลงก็จะเห็นได้นั่นในคัมภีร์ชาดก500ชาติหรือ500กว่าชาติของพุทธศาสนาเนี่ยคุณไปเปิดดูมีสัตว์ตั้งแต่ปลาดุกรู้จะเป็นปลาดุกเป็นปลาสัตว์ต่ำต้อยเป็นปลาเนี่ยเขาเป็นโพธิสัตว์ได้เหมือนกันโพธิสัตว์เป็นปลาดุกโพธิสัตว์เป็นงูโพธิสัตว์เป็นนาคโพธิสัตว์เป็นกระทั่งว่าเป็นคนกระทั่งว่าโพธิสัตว์เป็นเทวดาเนี่ยคือข้อที่ว่าโพธิมันพัฒนาขึ้นมาจากระดับต่ำที่สุดสัตว์อ
ันต่ำต้อยไม่ฉลาดนั้นค่อยฉลาดค่อยฉลาดขึ้นมาเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยแต่มันก็ฉลาดขึ้นมาเพราะว่าโพธิของมันพัฒนาสัตว์ที่เรียกว่าโพธิสัตว์ตั้งแต่เป็นปลาขึ้นมาถึงเป็นคนนี่มันก็คือการพัฒนาของโพธิเขาเรียกชื่อกันว่าโพธิสัตว์สัตว์ที่กำลังพัฒนาโพธิถ้าที่ผมจำได้นึกได้ไม่มีโพธิสัตว์ที่เป็นมดเป็นแมลงไม่เคยพบแต่เรื่องเป็นปลาอย่างนี้บ้างเอาเถอะเอาโดยสันนิษฐานว่ามันโพธิขึ้นมาเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นปลา หรือถ้าถือว่าปลาเป็นจุดตั้งต้นไอ้มดแมลงเนื้อกว่านั่นไอ้มดแมลงก็ต้องมีโพธิ ยิ่งกว่าปลาในบัญชีอวตารของพระนารายณ์ที่เรียกกันว่านารายณ์สิบปางเชื่อว่าหลายองค์ที่นี่เคยอ่านแล้วคุณไปดูลำดับของมันไอ้พระนารายณ์อวตารสิบปางไอ้ปางแรกมันเป็นปลานะแล้วปางถัดมามันเป็นเต่าแล้วปางถัดมามันเป็นหมูแล้วปางถัดมามันเป็นราชสีห์แล้วปางถัดมามันจึงค่อยเป็นคนแคระไอ้คนจะคนเล็กๆคนแคระคนสมัยคนป่าจึงจะค่อยมาเป็นไอ้คนเต็มๆคนโตๆนี่พระสุรามนี่ก็ลืมชักจะลืมชื่อจนกระทั่งมาเป็นพระรามเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นพระกฤษณะจนกระทั่งเขากวาดเอาพระพุทธเจ้าของเราก็ไปใส่ไว้ด้วยปางหนึ่งเป็นปางสุดท้ายที่ผ่านมาแล้วแล้วยังจะมีข้างหน้าทำนองพระศรีอานนท์อีกหนึ่งปางก็เรียกกันกยาวตารที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นวิวัฒนาการของโพธิของสัตว์ของคนคำพีสูงสุดของฝ่ายพราหมณ์มันก็มีลักษณะวิวัฒนาการทางโพธิตั้งแต่เป็นปลาเป็นเต่าเป็นหมูเป็นราชสีห์เป็นคนเตี้ยเป็นคนเก่งกระทั่งเป็นพระรามกระทั่งเป็นพระกฤษณะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมาอีกฟางสุดท้ายที่สูงสุดของวิวัฒนาการมันเรื่องของโพธิที่แสดงให้เราเห็นไปสูงสุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าที่จะมาข้างหน้าเป็นพระศรีอานทำนองนั้นดูจะเอาเปรียบอยู่มากนะเอาคนดีๆเก่งๆในประวัติศาสตร์เข้าไปนะว่าในเครือของอวตารหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราเอามาดูกันในลักษณะที่โพธิมันพัฒนาจะดูจากบัญชีในชาดกในพุทธศาสนาแล้วก็ไกลมากการเดินทางไกลมากโพธินี่ต้องเดินทางไกลมากก็จะพัฒนามาถึงระดับที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตามวิวัฒนาการภายนอกเอาที่ดูวิวัฒนาการภายในเด็กๆ เกิดมาอาจจะมีคุณสมบัติทางโพธิเหมือนกับปลาเหมือนกับเต่าเหมือนกับหมูเหมือนกับราชสีห์ตามไอ้หลักไอ้นารายณ์สิบปางนั่นก็ได้ ในชาดกของเรามันแยกซอยมากเกินไปเป็นตั้ง500 เด็กโตขึ้นทุกวันมันเหมือนกับเปลี่ยนอวตารสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกว่าจะเป็นเด็กที่ถูกต้องเป็นโพธิที่ถูกต้องจะเป็นในทางถูกต้องเป็นมนุษย์สูงสุดถ้าของเด็กบางคนมันไม่ไปอย่างนั้นล่ะมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องไปเป็นอันธพาลมันต้องไปเป็นโจรเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกไปเนี่ยเราจะดูให้ดีความลึกลับของโพธิเนี่ย
มันสำคัญอะไรนักหนาที่เราจะต้องดูให้ดีมันสำคัญที่สุดเลยเพราะมันจะรอดได้หรือไม่รอดได้ก็เพราะอันนี้ถ้าโพธิมันเดินไม่ถูกทางเราก็วินาศมันเป็นกิเลสไปหมดมันเดินไปเป็นโพธิกิเลสไปหมดไม่เป็นโพธิปัญญา เราย้อนหลังเราเป็นมาอย่างไรในทางโพธิให้เข้าใจได้ง่ายๆขึ้นผมจะยกตัวอย่างเด็กๆอีกมันเด็กคลอดออกมานะมันรู้จักทำอะไรมากขึ้นกระทั่งว่ามันรู้จักโกหกรู้จักขโมยนี่ก็เป็นโพธินะเพราะเด็กก็ไม่รู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วสักทีแต่เขาอาจจะรู้จักขโมยเด็กเล็กๆเนี่ยขโมยของกินมันก็ตามสัญชาตญาณตามโพธิที่ว่าเราต้องกินเราต้องหาวิธีกินให้ได้มันก็เป็นโพธิแบบนั้นแบบระดับนั้นถ้าเด็กมันโกหกอย่าเพิ่งปรับว่าเลวร้ายนะไม่ใช่ผู้ใหญ่โกหกนะผู้ใหญ่โกหกเนี่ยจะทำด้วยกิเลสแต่ถ้าเด็กตัวเล็กๆโกหกเนี่ยมันเป็นโพธิของเด็กเพราะเด็กเขารู้ว่าต้องอย่างนี้เราจึงจะไม่ถูกตีเด็กคนหนึ่งยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่ก็สั่งว่าไม่ให้ไปเที่ยวแล้วจะรู้ไปเที่ยวช้านักจะถูกตีมันก็ยังหนีไปเที่ยวความคิดที่หนีไปเที่ยวมันยังเป็นโพธิอยู่นะเพราะมันยังเด็กมันเที่ยวนานเกินไปแล้วก็แอบมาไม่ใครเห็นมันนั่งอยู่ที่ซอกประตูนะ พอผู้ใหญ่เห็นข้าจะตีบอกไม่ไปอยู่ที่นี่เห็นไหมนะอยู่ที่นี่ก็โกหกฟังมาอยู่ที่นี่นี่คือโพธินะยังไม่ใช่กิเลสนะเพราะมันยังเด็กมากนะมันรู้จักใช้ปัญญาที่จะหนีไปเที่ยวและที่จะโกหกเนี่ยโพธิมันเริ่มเดินมาเริ่มมโนธาตุธาตุรู้มันเริ่มเดินมาในทางโพธิแต่มันยังใช่ไม่ได้เพราะมันจะกลายไปเป็นกิเลสในที่สุดแต่ในชั้นนี้เราต้องรับรองว่าเป็นโพธิอย่างแมวมันขโมยปลากินเนี่ยมันเป็นโพธิของแมวนะจะไปปรับอธินาทานเมื่อคนทำไม่ได้หรอกหรือไม่แต่ว่าสัตว์ใหญ่ๆมันต้องกินสัตว์เล็กๆจับกินเป็นอาหารมันก็เป็นเรื่องของโพธิของสัตว์ไม่ใช่บาปกรรมอย่างที่จะมาจัดกับมนุษย์ถ้าว่าเราโกหกกระโจนเพื่อเอาตัวรอดไม่ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ก็ยังเป็นโพธิได้ไหมว่าโกหกเพื่อตัวรอดแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอย่างนั้นโกหกมันกลายเป็นกิเลสยิ่งกว่านั้นบางทีเราก็จะต้องฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อชีวิตรอดป้องกันตัวนี่มันก็ยังเป็นโพธิอยู่นั่นแหละแล้วสิทธิที่จะตัวรอดมันเป็นของธรรมชาติธรรมะก็ไม่ได้ตัดทิ้งออกไปการที่ใครมันจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดก็ยังเป็นโพธิแต่ว่าในที่สุดมันก็จะต้องเป็นกิเลสเนี่ยมันต้องกลายเป็นโพธิกิเลสไม่ใช่โพธิปัญญาคนฉลาดเนี่ยจึงจะรู้จักขโมยคิดดูถ้าโง่มันขโมยไม่เป็นอ่ะหรือมันถ้าโง่มันขโมยก็จับได้ตีตายในโพธิมันต้องฉลาดมันจึงขโมยแต่โพธิมันไม่ควรจะฉลาดอยู่เพียงรู้จักขโมยมันควรจะฉลาดต่อกันไปว่าโอ้ขโมยนี่ไม่ดีจะถูกตีตายหรือว่าจะให้โทษทีหลังแล้วก็เลิกขโมยโพธิในระดับที่เห็นว่าควรขโมยมันก็หายไปเองมันก็เปลี่ยนไปเป็นโพธิที่เห็นว่าไม่ควรขโมยหรือว่าขโมยแล้วถูกตีถูกจับหลายหนเข้ามันก็เปลี่ยนไปเป็นไม่ขโมยโพธิที่ถูกต้องก็จะไม่ขโมย
ส่วนยังเป็นกิเลสก็ขโมยต่อไปมันโพธิหรือกิเลสอาจจะทำอะไรเหมือนๆกันก็ได้ในระดับที่มันยังไม่สูงเราระวังให้ดีจะไม่ไปตำหนิตีเตียนใครหรืออะไรก็ง่ายๆโดยเฉพาะเด็กๆถ้าเด็กๆมันขโมยตัวเล็กๆมันรู้จักขโมยรู้จักโกหกก็ควรจะบอกว่าฉลาดนะแต่ว่าฉลาดอย่างนี้เดือดร้อนฉลาดอย่างอื่นเนื้อไปจากเนื้อไปกว่านี้สิฉลาดที่จะไม่โกหกฉลาดที่จะไม่ขโมยอย่างนี้เด็กก็จะเปลี่ยนเป็นฉลาดเพื่อไม่ขโมยฉลาดเพื่อไม่โกหกถ้าเราไปด่าเขาไปตีเขาก็โกหกหรือขโมยในระยะเด็กตัวนิดเดียวนี่มันก็ไม่ถูกแล้วมันคงจะเจ็บเปล่าแล้วเราก็โง่ด้วยเราไม่ยอมให้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ชื่อโพธิเราต้องคิดได้คิดออกเพื่อตัวรอดเพื่อตัวรอดแล้วโพธินั่นจะค่อยๆพัฒนามาถึงระดับสูงสุดเอาตัวรอดได้จริงนี่เราก็แยกทางเดินกันโดยเด็ดขาดเพราะอย่างนั้นเป็นโพธิอย่างนี้เป็นกิเลสแล้วในที่สุดไอ้โพธินี่มันจะกลายเป็นผู้ฆ่ากิเลสฉะนั้นในร่างกายเราชีวิตเรามันมีสัตว์สองตัวรบราข้าวฟันกันอยู่คือโพธิกับกิเลสถ้ามีการปรับปรุงถูกต้องมันก็ช่วยโพธิฆ่ากิเลสยิ่งขึ้นไปถ้าพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือเราจะกั้นกระแสแห่งมโนธาตุหรือธาตุรู้ให้มันเดินมาทางนี้อย่าเดินไปทางนั้นกระแสแห่งมโนธาตุเนี่ยจะถูกกั้นทดออกมามันก็ทดน้ำให้มันเดินแต่ทางนี้เป็นโพธิ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 กระทั่งสูงสุดทีนี้ไฟที่เป็นกิเลสโพธิที่เป็นกิเลสมันก็มีกำลังเหมือนกันมันก็ต่อสู้โพธิที่เป็นปัญญาบางทีมันก็สู้ได้หรือชนะแต่บางทีมันก็แพ้ถ้าแพ้โพธิกิเลสมันก็ลากตัวไปทำอะไรที่เป็นแบบของกิเลสในการต่อสู้ในภายในเราคนคนมนุษย์นี่มันมีอยู่อย่างนี้มันจะแยกทางกันเดินอย่างไรหรือจะมีอะไรเป็นเครื่องตัดสินลงไปว่าทางนี้ผิดทางนี้ถูกก็คอยนึกถึงไอ้ทีแรกเริ่มเดิมทีขั้นต้นกิเลสกับโพธิคือสิ่งเดียวกันคือมโนธาตุหรือธาตุแห่งความรู้จะเป็นกิเลสก็ได้จะเป็นโพธิก็ได้มันเป็นธาตุรู้นะไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นโพธิก็ได้เป็นกิเลสก็ได้เพราะมันรู้คนละอย่างเท่านั้นเองไอ้โพธิมันก็คือแยกมาตามทางที่ว่าเป็นความรอดอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่ตนเองโดยแท้จริงและผู้อื่นด้วยแต่ถ้ามามโนธาตุหรือธาตุแห่งความรู้มันเดินมาทางนี้มันก็เป็นโพธิแท้และยิ่งขึ้นทุกทีที่มันเดินผิดทางไปจมลงในความผิดความโง่ความทุกข์ทำตนเป็นทุกข์ทำผู้อื่นเป็นทุกข์มันก็เป็นกิเลสแต่ว่าสมรรถนะในการที่จะรู้ในการที่จะฉลาดมันอาจจะเท่ากันก็ได้โพธิรู้ถูกโพธิรู้ผิดเนี่ยคือกิเลสมันอาจจะมีกำลังมีสมรรถนะมีอะไรเท่ากันก็ได้แล้วมันจึงสามารถจะต่อสู้กันอยู่ได้ในชีวิตของเราตลอดเวลาแล้วถ้ากำลังฝ่ายไหนมันมากกำลังฝ่ายไหนมากฝ่ายนั้นมันก็ชนะก็ดึงอีกฝ่ายไปตามอำนาจของมันบางวันเราตัดสินใจผิดบางวันเราตัดสินใจถูกมันก็เพราะว่าการต่อสู้กันระหว่างกิเลสกับโพธิมันผลัดกันแพ้มันผลัดกันชนะหรือว่า
อันไหนมันจะดึงอันไหนไปทีนี้เอมโนธาตุธาตุรู้ที่จะเป็นความฉลาดนั่นมันจะฉลาดไปทางไหนมันก็ตัวอย่างเด็กเนี่ยมันจะฉลาดในทางโกหกหรือขโมยต่อไปหรือมันจะฉลาดในทางที่รู้ว่าขโมยและโกหกนี่ไม่ดีเพราะเคยได้รับโทษรับปฏิกิริยาสอนให้รู้ว่าไม่ดีนี่มันก็แยกเดินไปทางที่ถูกเรียกว่าโพธิก็เดินไปในทางธรรมกิเลสก็เดินไปในทางอธรรมเรามีคำคู่อีกคู่หนึ่งว่าธรรมะและอธรรมไอ้ธรรมต้องเป็นประโยชน์อธรรมต้องไม่มีประโยชน์โพธิก็เดินไปทางธรรมว่าเป็นโพธิสัตว์ขึ้นมาเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพระโพธิมันเดินไปถูกทางในทางธรรมนี่ถ้าว่ากิเลสก็เดินไปทางอธรรมแทนที่เป็นโพธิสัตว์มันไปเป็นอันธพาลออกมาจากต้นตอเดียวกันคือธาตุรู้อันหนึ่งไปเป็นโพธิสัตว์อีกอันหนึ่งไปเป็นอันธพาลในที่สุดก็เป็นสัตว์นรกที่ทางพุทธศาสนาของเรานี่มีหลักอย่างว่าไม่นิรันดรไม่ตายตัวถ้าเป็นศาสนาคริสเตียนหรือเครือนั่นนะเขาไปตกนรกตายตัวสวรรค์ตายตัวแต่ของพุทธเราไม่ตายตัวมันเป็นสัตว์นรกจนมันเบื่อจนมันเข็ดมันหลับแล้วมันกลับเปลี่ยนขึ้นมาเป็นคนธรรมดาเป็นโพธิสัตว์อีกก็ได้นั่นในคัมภีร์เขาจึงมีกล่าวไว้ว่าตัวร้ายร้ายจนพระเทวทัตนะเมื่อนานเป็นนานหนักเข้าหนักเข้ามันกลายเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นปัจเจกพุทธะองค์หนึ่งในอนาคตนี่ดูไอ้ความกวัดแกว่งของกิเลสและโพธิไปลงนรกเป็นอนันตริยกรรมแล้วหมดเรื่องนั้นแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็มาเป็นมนุษย์เป็นโพธิเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มันไกลอย่างนี้มันก็ดูได้ในตัวเราเนี่ยเราทำผิดทำเลวทำชั่วติดคุกติดตารางอะไรก็ได้เสร็จแล้วมันมารู้เรื่องนี้ดีมันก็กลับตัวเป็นคนละอย่างออกมาอันนี้ก็ไม่เป็นนั่นอีกต่อไปนั้นพระเทวทัตเนี่ยนะก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งโพธิเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการปรุงแต่งอะไรใดทั้งอย่างนี้นี่ในชีวิตเราปัญหาของเราเราที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยดูให้ดีเลยให้รู้จักกิเลสและโพธิที่มีอยู่ในภายในบุคคลคนหนึ่งหนึ่งมีการต่อสู้กันมโนธาตุที่ได้รับเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันเดินไปทางต่ำนักฆ่ามันก็ไฟต่ำอยากต่ำมีความรู้สึกฝ่ายต่ำประจำตัวหรือมโนธาตุอีกอันหนึ่งคนหนึ่งมันทรงแต่งไปในทางสูงมันก็ไฟสูงคล้ายสูงเกิดความรู้สึกไฟสูงที่ในคนคนหนึ่งก็มีความรู้สึกสองอย่างความรู้สึกไฟสูงความรู้สึกไฟต่ำนั่นคือตัวกิเลสแต่ตัวโพธิมันก็รบกันไม่มีหยุดในภายในความรู้สึกไฟต่ำความรู้สึกไฟสูงรบกันวันนี้อันหนึ่งแพ้ไปพอเผลอคือไอ้วันหลังมันมีเรื่องทำให้รบกันใหม่อีกมันไม่แพ้ตลอดกาลเพราะมันมาจากธาตุรู้ด้วยกันมันก็ต่อสู้กันไปได้เรื่อยๆเมื่อผมดูหนังตะลุงผมสังเกตเห็นในข้อเท็จจริงอันนี้ที่เขาเอามาแสดงแล้วก็จะสอนคนในเรื่องนี้ที่คุณเคยดูหนังตะลุงหรือไม่ก็ไม่ทราบผมจะเล่าฟังว่าไอ้หนังตะลุงที่มันถูกตามแบบฉบับแบบแผนโบราณนะพอมันเริ่มขึ้นที่จะแสดงนี่เริ่มจะแสดงมันมีฤาษีตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางแต่มีครั้งนี้ตัวหนึ่งเป็นรูปยักษ์มีครั้งนี้ตัวหนึ่งเป็นรูปมนุษย์พอเขาจะเริ่มแสดงก็ให้ไอ้สองตัวนี้มันรบกันอย่างน่าดูแล้วก็ผ
พอในที่สุดการรบฤาษีเขาก็มาสอนตัวนี้ทีฤาษีก็มาสอนตัวนี้ทีแล้วไอ้สองตัวนี้มันก็เลิกรบหันหลังให้กันตัวนี้ไปทางนี้ตัวนี้ไปทางนี้ตัวนี้คนละทางแล้วก็เลิกรบกันพอฤาษีเขาบอกอะไรให้ก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเงียบๆพอรุ่งขึ้นมันก็รบกันอีกพอแสดงวันหลังก็ต้องมีรบอย่างนั้นอีกแล้วฤาษีก็ทำอย่างนั้นอีกวันหลังก็มีอย่างนั้นอีกมันจะแสดงกันกี่ร้อยครั้งพันครั้งนั่งจะลงมันแสดงรูปภาพนี้ในลักษณะที่มันมีรบกันระหว่างธรรมะกับอาธรรมฤาษีเขาก็ไกลเกลี่ยปรับปรุงทุกคราวแล้วมันก็ตกลงกันได้คราวหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วต่อมามันก็รบกันอีกระวังให้ดีในโลกนี้มันจะเป็นอย่างนี้ในโลกนี้จะมีการรบกันระหว่างฝ่ายที่ตรงกันข้ามฝ่ายธรรมฝ่ายอาธรรมจะมีใครไกลเกลี่ยกันได้สงบไปพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็รบกันอีกแล้วอย่าลืมว่าในคนเราก็เป็นอย่างนั้นนะในคนเราในวันนี้มันรบกันนี่ยุติไปได้คราวหนึ่งรุ่งขึ้นมันจะมีเรื่องให้รบกันอีกความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงมันจะต้องรบกันตลอดไปจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายคือนิพพานยังไม่นิพพานยังไม่โมกษะอยู่เพียงใดมันต้องรบกันไปอย่างนี้ที่จะเอาใครที่ไหนมารับผิดชอบมันก็ต้องไอ้สิ่งที่สมมติกันว่าเรานี่มันก็อยู่ในนั้นแหละบางวันโพธิเป็นเราก็ยังชั่วแหละแต่บางวันกิเลสมันขึ้นมาเป็นเรามันก็แย่วันไหนกิเลสขึ้นมาเป็นเราวันนั้นก็แย่วันไหนโพธิขึ้นมาเป็นเราวันนั้นก็ที่ดีใครจะไปจัดมันก็เรื่องของโพธิอีกแหละเรื่องของโพธิแล้วไอ้โพธิตัวนั้นนะตัวที่มันแย่บ่อยๆก็กิเลสมันเล่นงานเราบ่อยๆมันก็รู้จักจับใช่ไหมให้มันเป็นโพธิที่จริงขึ้นจริงขึ้นเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็สามารถที่จะเอาชนะกิเลสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกว่ากิเลสจะพ่ายแพ้ไปในที่สุดแล้วก็จัดให้ความรู้สึกฝ่ายสูงชนะความรู้สึกฝ่ายต่ำมากขึ้นมากขึ้นถ้าเคยขโมยก็ลดเสียก็ไม่ขโมยถ้าเคยโกหกก็ค่อยๆเลิกไปจนไม่โกหกถ้าประพฤติผิดในกามก็ค่อยๆเลิกไปจนไม่ประพฤติผิดในกามอย่างถ้าสูบบุหรี่อยู่ก็ค่อยเลิกสิจนไม่ต้องสูบบุหรี่สูบหลายตัวนักก็ลดลงจนเหลือน้อยๆจนเลิกสูบพัฒนาโพธิความรู้สึกฝ่ายสูงชนะความรู้สึกฝ่ายต่ำคือธรรมกับอธรรมรบกันอยู่ในโลกภายนอกและโลกภายในคือในจิตใจของเราเมื่อกิเลสมันชนะนะมันมีผลอย่างไรเมื่อโพธิชนะมันมีผลอย่างไรเราสังเกตดูให้ดีจะรู้ได้ถ้ากิเลสคือความรู้สึกฝ่ายต่ำชนะมันก็ทำอย่างฝ่ายต่ำแต่รับความสุขสนุกสนานพอใจในที่สุดไอ้ความสุขนั่นน่ะมันจะกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างที่มีหลักว่าสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์เกิดในลำดับแห่งสุขกิเลสฝ่ายต่ำชนะไปรับความสุขแต่แล้วมันจะถูกลงโทษโดยปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอให้ความสุขของกิเลสของฝ่ายต่ำนั่นมันจะถูกลงโทษแล้วมันก็จะสำนึกตัวแล้วมันก็จะค่อยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือมันฉลาดขึ้นถ้าฝ่ายกิเลสชนะนะมันจะเสวยสุขแล้วก็จะถูกลงโทษมีปฏิกิริยาสมแก่การกระทำถ้าถูกลงโทษเจ็บปวดนี่มันก็ฉลาดขึ้นมันจะมาในฝ่ายของโพธิได้เปรียบฝ่ายโพธิถ้าว่าฝ่ายโพธิชนะบ้างนี่มันจะไว้สุขเหมือนกันแล้วมันไม่ถูกลงโทษ คือมันไม่มีปฏิกิริยามาจากทางไหนที่จะเป็นการลงโทษหรือให้มีความทุกข์มันก็ฉลาดต่อไปทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ดีมีแต่ความสุขอย่างเดียว
แต่ถ้าว่ากิเลสมันแทรกเข้ามา มันมีกิเลสชนิดที่มันแทรกเข้ามาในเมื่อโพธิมันทำหน้าที่ก็ทำให้โพธิหลงไหลในความสุขมัวเมาในความสุขโง่ลงไปก็ได้โพธิก็เป็นฝ่ายถอยกำลังเพราะไปหลงไหลในความสุขเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามานี่ความไม่แน่นอนระหว่างกิเลสกับโพธิมันอยู่อย่างนี้ถ้าจับตัวดูคือความรู้สึกฝ่ายสูงของเรากับความรู้สึกฝ่ายต่ำของเรามันรบกันเรื่อยอันไหนชนะก็พาไปตามความต้องการของฝ่ายนั้นแล้วผลมันก็เกิดขึ้นแม้ว่าฝ่ายเลวชนะได้รับความสุขมันก็ต้องมีความทุกข์หลังจากนั้นแล้วมันก็ฉลาดขึ้นคือชีวิตมันสอนมันในตัวมันเองไอ้ที่ผิดเนี่ยสอนดีที่สุดก็มันเจ็บปวดที่ถูกมันทำให้เลิ้งได้ไม่ค่อยสอนแต่มันก็พอจะสอนได้บ้างว่าทำอย่างนี้ถูกแล้วได้ผลดีหรือเป็นหลักได้ถ้าไปเลิ้งในความสุขนั้นมันก็กลับโง่เป็นกิเลสเราก็ต้องสอนกันมาอีกทำผิดอีกก็ฉลาดขึ้นมาอีกทีนี้มันก็ต่อสู้กันไปอย่างนี้ในที่สุดโพธิจะชนะถ้าถือตามกฎของธรรมชาติไอ้ฝ่ายที่เป็นโพธิจะชนะในสุดท้ายที่สุดคือเป็นโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าไปเลยกิเลสหมดทำลายกิเลสหมดกิเลสไม่อาจจะเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่พูดแล้วตอนกลางวันนี่โพธิชนะเด็ดขาดมีผลเป็นนิพพานน่าเด็ดขาดและถาวร ทีนี้มนุษย์มันลูกคลำอยู่ทั้งกิเลสและโพธิจนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คนก็จะนิยมชมชอบ เรื่องของโพธิคะแนนเสียงมันก็มาทางฝ่ายโพธิมนุษย์ที่มีปัญญาในโลกมันก็นิยมโพธิมันก็รังเกียจกิเลสนั้นระบบโพธิวิชาความรู้ในระบบโพธิมันก็ได้รับการพัฒนาสูงขึ้นมาจนเป็นระบบศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเราคำว่าพุทธะนั่นคือโพธิคำเดียวกับโพธิมันเป็นระบบพุทธศาสนาโพธิสมบูรณ์มันเรียกความนิยมเรียกคะแนนเสียงได้จากมหาชนคนก็เกลียดกิเลสมโนธาตุที่เป็นพวกกิเลสก็ได้รับการประณามมโนธาตุที่เป็นโพธิปัญญานี่ก็ได้รับความนิยมมันก็ตั้งสถาบันแห่งโพธิขึ้นมาได้มนุษย์ก็สนใจโพธิดำเนินตามโพธิเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ระดับทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องพัฒนาโพธิถ้าคุณเรียนนักธรรมมาแล้วก็มีเรื่องพัฒนาโพธิที่เรียกว่าเรื่องบารมีสิบแล้วระบบของโพธิโดยตรงก็คือที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดนี่ตามหลักของพุทธศาสนาที่จะพัฒนาโพธิให้สูงขึ้นไปจนเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าบำเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณก็เรียกว่าบารมีสิบอันหนึ่ง ข้อที่หนึ่งทานให้เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวทานทำให้การให้เพื่อทำลายเห็นแก่ตัวสองศีลควบคุมไม่มีความผิดพลาดทางกายวาจาควบคุมความเห็นแก่ตัวทำให้โพธิมันได้เข้ารูปเนกขัมมะสามเนี่ยออกมาเสียจากกามคือเหยื่อ
ที่จะทำให้จิตนี่ตกหลุมพรางโพธิก็ตกหลุมพรางได้ตกหลุมพรางในทางกามได้นั่นจึงมีระบบเนกขัมมะหลีกออกจากกามหรือว่าเหยื่อของกามมีปัญญารู้ทุกสิ่งที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะรู้นี่เรียกว่าปัญญาอันที่ห้าวิริยะกล้าหาญและภาคเพียรที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ทีนี้เราไม่ค่อยกล้าหาญนี่เรากลัวกิเลสเราพ่ายแพ้แก่กิเลสถ้าจนชินกลัวจะไม่ได้อร่อยกลัวจะไม่ได้เหยื่ออย่างนั้นมันก็ไม่กล้าไม่ภาคเพียรนี่ต้องกล้าหาญและภาคเพียรคือวิริยะนั่นโพธิมันก็เข้มแข็งขึ้นมาด้วยวิริยะนี่อันที่หกเรียกว่าขันติอดทนรอได้คอยได้ยังไม่ได้ผลเดียวนี้ก็รอได้คอยได้ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนให้มันเลวให้มันชั่วรอผลของความดีอดทนความเจ็บปวดในการรอผลของความดีข้อที่7เรียกว่าสัจจะนี่จริงกับอุดมคติของโพธิของความเป็นมนุษย์จริงซื่อตรงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนะคือโพธิ์เลยเขาเรียกว่าสัจจะจริงภายในแล้วมันออกมาเป็นจริงภายนอกเองเขาให้เราจริงต่ออุดมคติต่อตัวเรานั่นที่มันจะจริงต่อเพื่อนฝูงต่อมิตรสหายต่อหน้าที่การงานต่อเวลาราชการอะไรมันก็จริงไปหมด8อธิษฐานะอธิษฐานะแปลว่าตั้งใจมั่นอธิแปลว่าทับฐานะแปลว่าตั้งมั่นคือตั้งทับลงไปบนอุดมคติก็เรียกว่าอธิษฐานเราอธิษฐานนะครับว่าเราทำใจของเราตั้งมั่นลงไปในสิ่งนั้นต้องการจะทำอธิษฐานเพื่ออะไร ก็ได้ที่มันในทางดีอธิษฐานชั่วก็ได้มันก็ได้ชั่วอธิษฐานในทางดีมีจิตตั้งทับลงไปในจุดนั้นในอุดมคติอันนั้นนี่ก็เพื่อทำให้จิตมันเข้มแข็งให้การกระทำมันเข้มแข็งก็เรียกว่าอธิษฐาน แล้วข้อ9เมตตาข้อเมตตานี่คือมิตรภาพสร้างแต่มิตรภาพเรื่อยไปตลอดชีวิตเนี่ยไอ้พอที่มันถ้ามันเดินถูกทางมันก็จะพอใจในมิตรภาพชมเชยในมิตรภาพยินดีในมิตรภาพมันเป็นของคู่กันโพธิกับเมตตาแล้วในที่สุดอันสุดท้ายอุเบกขาอุเบกขาเฉยหยุดเฉยเมื่อทุกสิ่งมันเป็นไปถูกต้องแล้วก็รอได้เฉยอยู่ได้เพื่อมันเฉยอยู่ในความถูกต้องอุเบกขานะไม่ใช่มันเฉยไม่ทำอะไรอย่าเอาคำของท่านไปตีความผิดเฉยแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ใช่อุเบกขาในศาสนาอุเบกขาเฉยในศาสนาคือว่าเมื่อถูกต้องแล้วก็รออยู่รักษาความถูกต้องนั้นไว้เพ่งดูอยู่เฉยให้มันเป็นไปนั่นคือรักษาความสม่ำเสมอว่าเฉยๆให้มันเป็นไปเองของมันก็ใครจะไปบังคับมันได้มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยตามแบบของสังขารเมื่อเราจัดเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ปล่อยมันเป็นไปเฉยอยู่ในความถูกต้องอย่าเฉยๆเลยเฉยอยู่ในความถูกต้องทั้งหมดนี้เรียกว่าอุเบกขานี่เรียกว่าบารมี10ในพุทธศาสนาก็ถือกันว่าเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าธรรมาสัมโพธิญาณจะสมบูรณ์เพราะบำเพ็ญบารมี10นี้คุณอย่าเห็นเป็นของคือเอาไปแยกแยะดูให้มันมีการกระทำ10อย่างนี้อยู่เถอะโพธิจะงอกงามเร็วเหมือนต้นไม้ที่ได้ดินดีอากาศดีอาหารดีจะงอกงามเร็วออกลูกออกผลในที่สุดอย่าถือความหมายที่ผิดๆนะ
อย่าให้ทานนี่เขาจะเอาสวรรค์วิมานกันให้ทานของเราเพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เรียกว่าทานเนี่ยทำไปเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวศีลก็จะควบคุมให้มันสงบข้ารูปข้าแบบนี่ธรรมะลีกมัจจากเหยื่อปัญญาฝึกฝนอยู่เรื่อยให้รู้สิ่งที่ควรจะรู้ต้องพอกพูนมันไม่งั้นมันไม่เจริญวิริยะนี่คือความภาคเพียรต้องมีความกล้าหาญแน่ใจมันจึงจะภาคเพียรเมื่อขันติมันเจ็บปวดนะต้องทนนะเราทำงานอะไรภาคเพียรอะไรมันก็ต้องเจ็บปวดเมื่อเจ็บปวดก็ต้องทนได้รอได้เพราะสัจจะเนี่ยจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้ไม่ให้เลิกไม่ให้ล้มเลิกอุดมคติจริง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 ในอุดมคติทีนี้อธิษฐานมันก็ปักหลักลงรากคอนกรีตเลยมันก็มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนี่เมตตามิตรภาพนี่โอ้ยมีอานิสงส์มากพันนาไม่ไหวมันทำให้ได้รับความร่วมมือความรักใคร่ความร่วมมือรอบด้านไอ้มิตรภาพนี่จำเป็นมากมันถูกต้องอย่างนี้นะอุเบกขาคือเฉยอยู่ในความถูกต้องอันนี้เหมือนกับต้นไม้เราไม่บังคับมันได้ให้ออกลูกออกดอกแต่เราทำให้มันถูกต้องเมื่อทำถูกต้องแล้วเราก็รอดูอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ออกลูกออกดอกนี่เครื่องพัฒนาโพธิในหลักพุทธศาสนาตามหลักของพุทธศาสนาที่นิยมกันอยู่เป็นที่รับรองอยู่เอาไปใส่ส่วนดูมันคงจะน่าดูน่าเลื่อมใสน่าไว้ใจยิ่งกว่าการศึกษาในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นระบบมาหางด้วนตอนแต่ความรู้กับอาชีพมันจะโคตรที่จะไปได้อย่างไรเอารู้หนังสือทำฉลาดบ้างแต่พออาชีพได้ผลมามันก็ติดเยื่อของไอกามารมณ์ได้ผลมาเป็นปัจจัยของกามารมณ์ลุ่มๆหลงในกามารมณ์ทั้งในวิชาชีพในโลกนี้จะพัฒนากันอย่างไรก็ไม่ทำให้มนุษย์นี่หลุดพ้นไปจากวิกฤตการณ์ได้ต้องทำโพธิให้ถูกต้องต่อไปเป็นอันดับที่3คือเรียนธรรมะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือมาพัฒนาโพธิให้ถูกต้องเหมือนที่เรากำลังพูดนี่ความเป็นมนุษย์นั้นมันก็ถูกต้องมันก็ควบคุมอะไรได้หมดเป็นความรู้เป็นการศึกษาเป็นอาชีพเป็นการครองชีวิตอะไรมันก็ถูกต้องหมดนี่พัฒนาโพธิเพื่ออย่างนี้เอาทีนี้จะพูดถึงอีกหมวดหนึ่งก็เรียกว่าองค์แห่งโพธิคือมันเข้ารูปแล้วเราจะเห็นรูปร่างเห็นโครงสร้างเรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์องค์แห่งโพธิโพชฌะนั่นคือคำเดียวกับโพธิถ้าคุณเคยเรียนบาลีแล้วคุณรู้เลยว่าคำว่าโพชฌะนั่นคือคำโพธินั่นเองไอ้ที่มันเป็นชะชะไปได้โพชฌงค์องค์แห่งโพธิองค์ตรงกับคำว่า factor คือส่วนประกอบโพชฌงค์ก็ factor แห่งโพธิท่านแสดงไว้ในพระบาลีในรูปของพระพุทธวจนะเลยสำหรับหมวดนี้หนึ่งสติมีสติระลึกรอบด้านสองธรรมวิจยะวิจัยธรรมคือเลือกเอาให้มันถูกธรรมอุปมาทางภาพพจน์ก็คล้ายกับสติมันกวาดมาหมดเลยอะไรเป็นอย่างไรในสากลจักรวาลความรู้อะไรก็ตามแล้วธรรมวิจยะมันก็เลือกเอาเฉพาะที่ควรจะเอาเราทำอะไรทุกอย่างไม่ได้ไม่จำเป็นที่เราต้องทำอะไรทุกอย่าง
เราจะเลือกได้แต่ส่วนที่ควรกระทำนี่ได้มาแล้วธรรมวิจัยได้ธรรมะที่ควรจะได้มาแล้วคือหลักปฏิบัตินะคุณไปทบทวนใครควรดูหลักปฏิบัติทั้งหลายทั้งหมด 84,000 ธรรมขันธ์มันมีอยู่อย่างไรแล้วก็เลือกเอามาตรงกับเรื่องของเราที่ดับทุกข์ได้ขั้นที่2ขั้นที่3ก็วิริยะอีกซ้ำเหมือนเมื่อกี้เนี่ยกล้าหาญภาคเพียรระดมทุ่มเทกำลังกายกำลังพลังงานทั้งหลายเพื่อจะพัฒนาให้ธรรมะนั้นทีนี้ข้อที่4ปีติแต่ว่าอิ่มใจอิ่มใจในที่นี้คืออิ่มใจในธรรมไม่ใช่อิ่มใจได้เงินอิ่มใจได้กามอิ่มใจได้เกียรติไม่ใช่อย่างนั้นให้ธรรมปีติอิ่มใจในธรรมโดยรู้สึกว่านี่มันถูกแล้วที่เรากำลังทำอยู่นี่มันถูกแล้วมีปีติในธรรมเป็นความสุขปีติจะเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เป็นความสุขที่นั่น เมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรากระทำอยู่ปีติในธรรมมันก็เกิดขึ้นเราก็มีความสุขเมื่อทำนั่นแหละที่ผมพูดมารู้จักกี่ครั้งกี่หนแล้วขอหาความสุขจากการงานเมื่อกำลังทำงานมีความรู้สึกว่านี่มันคือถูกแล้วปฏิบัติธรรมแล้วแล้วก็มีปีติเป็นธรรมมีธรรมปีติแล้วก็เป็นสุขอยู่ที่การงานเนี่ยข้อนี้เรียกว่าปีติเป็นสุขนั่นมันไม่ใช่สุขเฉยๆแต่มันเป็นสุขที่สนับสนุนกำลังใจเพิ่มกำลังใจอยู่ให้แก่วิริยะคนใครก็ตามถ้าทำอะไรอยู่อย่างขยันขันแข็งคือวิริยะนะคุณรีบหาปีติมาหล่อเลี้ยงเหมือนกับน้ำมันหล่อเลี้ยงให้มันวิริยะมันเป็นไปได้โดยสะดวกถ้าใครไม่ปีติในสิ่งที่ตนกระทำแล้วเดี๋ยววิริยะมันก็ล่มละลายนั่นจะมีวิริยะในสิ่งใดก็ต้องมีปีติเกิดเพราะการได้ทำสิ่งนั้นหล่อเลี้ยงว่าการกระทำมันก็ดีก็เป็นไปดีก็เดินดีก้าวหน้าดีทีนี้ปัญหาต่างๆก็จะระงับลงก็เรียกว่าปัสสัทธิข้อที่5ปัสสัทธิผมแปลว่าข้าวรูปเขาแปลกันในแบบเรียนว่าระงับสงบระงับผมแปลว่าข้าวรูปถ้าไม่ข้าวรูปไม่สงบระงับถ้าสิ่งต่างๆมันข้าวรูปถูกต้องโดยเทคนิคของมันแล้วมันก็ระงับลงหมดปัญหาต่างๆมันระงับลงมันสิ้นสุดลงนี่เรียกว่าปัสสัทธิถ้ามันระงับลงเพราะความเข้ารูปแล้วมันก็เป็นสมาธิโดยอัตโนมัตินะกำลังจิตทั้งหลายมันระดมลงไปในสิ่งนั้นในที่นั้นก็เรียกว่าสมาธิที่อันสุดท้ายก็คือปัญญาอุเบกขาสมาธิอุเบกขาถูกแล้วก็เฉยอยู่ในความถูกให้ความถูกเป็นไปอุเบกขาอีกน่าสะดุดใจไหมทั้งบารมี10และทั้งโพชฌงค์7มันจบลงที่อุเบกขาทั้งสองหมวดนี้มันจบร่างคายโดยอุเบกขาเฉยอยู่ในความถูกต้องถ้าไปกระวนกระวายไปหวังไปมันก็ผิดอีกมันก็ผิดมันกลายเป็นกิเลสอีกระงับได้แล้วก็เฉยอยู่ในความถูกต้องอย่าไปหวังจนนอนไม่หลับจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งว่าซื้อลอตเตอรี่มาคนหนึ่งมันมาฝันหวังแต่จะถูกนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเพราะมีลอตเตอรี่นี่คนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาไม่รู้ไม่ชี้แก้มาถึงวันออกก็มาสอบดูแล้วกันถ้าถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกมันต่างกันมากอย่างนี้ที่ประโยชน์ของอุเบกขามันทำให้นอนหลับมันทำให้ไม่ปวดหัวมันทำให้ไม่เป็นโรคประสาทนะทั้งการบำเพ็ญบารมีเพื่อโพชฌงค์นี่มันจบอยู่ในอุเบกขาทั้งสองหมวดก็แปลว่าชีวิตนี้นะเมื่อเราได้ปรับปรุงทุกอย่างถูกต้องแล้วก็อุเบกขาปล่อยให้มันเฉยอยู่ในความถูกต้องแล้วมันก็วิวัฒน์ไปเองในที่สุดก็ถึงมรรคผลนิพพานเอง
อุเบกขารังท้ายผมสรุปความว่าขอให้ทุกคนทำตนเป็นโพธิสัตว์ไม่ใช่อวดดีไม่ใช่เห่อไม่ใช่บ้าไม่ใช่อวดดีขอทุกคนทำตนเป็นโพธิสัตว์คือผู้พัฒนาโพธิโพธิสัตว์ตามความหมายที่แท้จริงคือผู้พัฒนาโพธิโพธิเจริญเรื่อยๆเรื่อยๆคนนั่นเป็นโพธิสัตว์นั่นคุณก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆโดยหลักในสิบประการหรือเจ็ดประการนี้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยจัดตัวเองเป็นโพธิสัตว์คือผู้ที่จะพัฒนาโพธิจนกว่าจะได้ถึงยอดสุดของโพธิก็คือนิพพานก็เรียกคือเย็นสงบมาสูงสุดโมกขะโมกษะก็เรียกคือหลุดพ้นไปเกลี้ยงจากความทุกข์เกลี้ยงจากความร้อนมันก็เป็นความเย็นเอาเป็นว่าคำบรรยายนี้เพื่อต่อหางหมาที่มันยังขาดอยู่ในระบบการศึกษาแห่งยุคปัจจุบันมันขาดความรู้เรื่องนี้อยู่ก็ต่อมันก็สิผมพูดหยาบคายไปหน่อยว่าเรานั่งศึกษากันที่นี่คือมหาวิทยาลัยต่อหางหมาความรู้อะไรที่มันยังขาดอยู่ในระบบการศึกษาของโลกเรามาต่อกัน10ชั่วโมงก็จะพอถ้าพูดให้มันถูกจุดวิทยาลัยนั่งกลางดินตามแบบของพระพุทธเจ้าเพื่อต่อหางหมาให้แก่ระบบการศึกษาที่หางขาดหางด้วนอยู่วันนี้ก็พูดเรื่องโพธิกับกิเลสก็คือพูดเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่ในตัวบุคคลที่มันต่อสู้กันตลอดเวลาในบุคคลคือการต่อสู้ระหว่างความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงคุณเป็นโพธิสัตว์โดยการพัฒนาโพธิในที่สุดโพธิก็จะชนะกิเลสนั่นก็คือความรู้สึกฝ่ายสูงมันชนะความรู้สึกฝ่ายต่ำปัญหาก็หมดโมกษะหรือนิพพานคือปัญหาหมดไม่ร้อนไม่แต่เย็นผมสังเกตดูนักศานักเรียนของเราโดยมากพอพูดว่าโพธิแล้วมันก็ยกให้พระพุทธเจ้าไปเลยเราไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของเราทุระไม่ใช่ที่จริงมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในของเราที่เราจะต้องพัฒนาให้มันสู้กันกับกิเลสได้ให้ความรู้สึกไฟสูงชนะความรู้สึกไฟต่ำได้ก็รอดตัวมนุษย์ก็หมดปัญหาแล้วนะการศึกษาแท้จริงแต่โบราณเขามุ่งหมายอย่างนี้ให้โพธิชนะกิเลสมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแคมบริดจ์เมื่อ2-300ปีมันตั้งขึ้นโดยพระในศาสนาคริสต์มันก็พระก็สอนก็จัดไปตามระบบของศาสนามุ่งหมายให้เป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษเขามีการสอนธรรมะอยู่ในระบบการศึกษามันหางไปด้วยไม่เป็นมาหางด้วยนี่ต่อมามันค่อยๆเปลี่ยนคือตกไปอยู่ในอำนาจของโลกของรัฐบาลโลกมากขึ้นมันก็เอาศาสนาออกเอาพระออกไม่มีพระก็ไปเกี่ยวข้องเลยมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะระบบการศึกษามันก็เป็นหมาหางด้วนไม่ได้มุ่งหมายเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษแต่เพื่อความร่ำรวยเพื่อความมีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจให้การศึกษาสนับสนุนการปกครองการเมืองการเศรษฐกิจประชาธิปไตยอะไรก็ตามแล้วมนุษย์มันก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะมาควบคุมมันก็ไปหาประโยชน์ที่เป็นกิเลสหมดกิเลสก็ชนะโสดที่โลกก็ปั่นป่วนอย่างนี้พอที่การบรรยายเรื่องโสดที่กับกิเลสปิดประชุม